ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนจะไปพูดคุยกันนะคะแพทก็มีสินค้าเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทยกลอนอิน 4JB ค่ะคุณสมบัติของเขานะคะก็จะช่วยดูแลรักษานะคะระบบการไหลเวียนโลหิตของเราให้ดีขึ้นร่างกายของเราก็จะมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะสำหรับใครที่มีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆมีความเครียดนะคะก็จะช่วยให้คลายเครียดและบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้ความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากให้นอนหลับสนิทได้ดียิ่งขึ้นอาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะของร่างกายแล้วก็คนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดเมื่อสวมใส่แล้วนะคะตื่นเช้ามาคุณก็จะรู้สึกว่าสดชื่นสมองปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นและยังสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะวันนี้ก็มีราคาพิเศษมามอบให้กับแฟนๆรายการเปิดดวงเพียง9ชุดในราคาชุดละ999บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันแล้วนะคะสายสดลงทะเบียนกันหรือยังนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามถามลัคนาก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยจะถามเรื่องของทะเบียนบ้านทะเบียนรถเรื่องของตัวเลขโทรศัพท์มือถือได้หมดเลยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะตอนนี้อาจารย์ฟังพร้อมแล้วนะคะเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะสำหรับวันนี้ชื่อคุณออนนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14ค่ะอาจารย์ตรงกับวันจันทร์เวลา 10:30 นะคะหลังวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นกว่านี้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ45ความจริงของคุณเนี่ยปีจรเนี่ยกรรมะนอกจากแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทำก็มีปัญหาก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่สบายใจก็ได้ฉะนั้นพอเข้าย่าง46ไปแล้วเนี่ยกรรมะเป็นสีนะสำหรับคุณก็หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็มีโอกาสสมหวังประสบความสำเร็จแต่สิ่งเดียวที่เป็นห่วงหลังวันเกิดไปแล้วเป็นในเรื่องของเงินนะครับหลังวันเกิดหาโอกาสทำบุญในเรื่องของแสงสว่างน้ำมันตะเกียงก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณก้อยค่ะเกิดวันจันทร์ที่7มิถุนายนปี14นะคะเวลา 10:30 อยากจะไปขายขนมทาโกะนะคะวงเล็บว่าเป็นลูกจ้างจะมีโอกาสไหมคะตอนนี้ว่างงานอยู่ค่ะจริงๆ2คนนี้เกิดวันเดียวกันเลยนะเนี่ยดวงที่เพิ่งผ่านไปปีเดียวกันไหมคะอาจารย์ใช่วันเดียวเดือนเดียวปีเดียวเลยนะครับ2คนที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ฟังให้ดีนะครับและอยากจะบอกว่าทั้ง2ท่านเนี่ย ลีลาในชีวิตมีรายละเอียดบางอย่างที่ใกล้เคียงกับของผมนะฉะนั้นจริงๆสำคัญในเรื่องของอาชีพถ้าทำในเรื่องของพวกของกินเนี่ยของคุณก้อยไม่เด่นนะครับของคุณถ้าเป็นลักษณะถ้าพัฒนาตัวเองเป็นพวกงานขายตรงก็ได้ขายประกันก็ได้หรือขายผ่านพวกระบบ MLM ที่มีเน็ตเวิร์กพวกนี้ได้หมดหรือแม้กระทั่งการเป็นเซลล์และดวงนี้ ถ้าทำงานบริษัทพวกงานเอกสารก็ถือว่าสมรูปหรือแม้กระทั่งถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณวิชุรดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะคะปี02เวลา 6:30 เช้าค่ะเป็นในหน้าขายที่ดินมานานจะสำเร็จบ้างไหมคะตอนนี้หนี้สินมากมายเลยค่ะคือได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูครับในแง่ของอาชีพฉะนั้นถ้าถามว่าแต่ว่ายังดีในแง่ของทักษะเนี่ยเป็นสีก็เหนื่อยหน่อยยากหน่อยเทคไทม์หน่อยแต่ในดวงนี้ถ้ามีลักษณะของปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ซื้อหรือว่าฝั่งผู้ขายเนี่ยก็จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะแล้วก็ในช่วงปีจรเนี้ยพยายามหน่อยพยายามขวนขวายยังพอมีโอกาสจะได้ดีลที่ดีๆนะครับก่อนวันเกิดแต่ฝากไว้เลยว่ามันไม่ได้เด่นในพื้นชะตาครับเรานี่สินทำยังไงดีคะอาจารย์ในแง่ของการเงินสภาพคล่องก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพราะตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนอลิดวงไม่ค่อยหลอกอยู่แล้วของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี30นะคะเวลา 23:55 วันอาทิตย์ถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็การเงินกับความรักค่ะ
สิงห์บุรีสิงห์บุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลปีนี้ก็เตือนในเรื่องของเงินมีโอกาสก่อหนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ระวังประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอ่ะก็สองเรื่องอ่ะที่คุณถามเงินกับความรักครับใช่จ้ะค่ะก็ให้ระวังทั้งสองเรื่องเลยครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณธนวรรณนะคะเกิดวันที่6ธันวาคมปี20ค่ะเวลา20นาฬิกาตรงวันอังคารนะคะจะเปลี่ยนชื่อจากธนวรรณเนี่ยเป็นธนวัฒน์ดีไหมครับแล้วบ้านจะมีเมื่อไหร่สะกดจ้ะชื่อเดิมเหรอคะทอทงนอหนูวแหวนรอหันทอทงนอหนูการันค่ะนามสกุลพุ่มแดงแต่ความจริงชื่อเดิมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นคู่สมพลความจริงไม่ต้องเปลี่ยนนะผมไม่ดูชื่อใหม่ด้วยเพราะว่าใช้วรรคเดชนำไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงก็ใช้ได้เสริมความมีอำนาจความเด็ดขาดเสริมในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงหน้าที่การงานไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็เป็นเลขความสำเร็จฉะนั้นชื่อไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่อ่านเหมือนกันเนาะธนวัฒน์กับธนวัฒน์จ้ะเป็นบ้านมีบ้านจะมีเมื่อไหร่ความจริงในช่วงอายุย่างคือในเรื่องของเกณฑ์การได้มาในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยในแต่ละช่วงอายุในแต่ละช่วงวัยไม่จะเป็นบ้านหรือรถเนี่ยมันก็จะมีเป็นระยะแต่สิ่งหนึ่งที่พูดอยู่เสมอว่าของใหญ่ๆเนี่ยเอาแบบซื้อครั้งเดียวแล้วจบแต่ถามว่ามีเกณฑ์เร็วที่สุดเมื่อไหร่คือย่าง40แต่อย่างที่เรียนถ้าคิดว่าได้มาแล้วมันยังไม่จบย่าง42นี้ก็มีเกณฑ์อีก1รอบครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอรุณรัตน์นะคะเกิดวันที่21มิถุนายนปี13เป็นเช้าวันอาทิตย์ตี 4:50 นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องทะเบียนรถนะคะ1838ค่ะราหูทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดงานอาจจะไม่นิ่งด้วยชีพจรลงเท้าก็ได้ส่วนคู่หลังเนี่ย38เป็นดาวคู่ธาตุลมนะครับก็โป้งป้างหน่อยทำอะไรอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแปะไปที่บาปประเคาะใหญ่คือเลข8ทั้ง2เลขบ้านทับ40ค่ะ40อันนี้เสริมในเรื่องของการเขาเรียกว่าการครีเอทความคิดสร้างสรรค์และจับกระสีเนี่ยเป็นในเรื่องของพวกพาณิชยกรรมก็เสริมในเรื่องการทำมาค้าขายก็ถือว่าดีนะครับค่ะและเบอร์โทร5987ตัดคู่หลังนะฮะราหูกับเสาร์เป็นมิตรกันก็จริงแต่ในแง่ของเลขศาสตร์ก็ให้น้ำหนักกับบาปประเคาะใหญ่ทั้งคู่โทษทุกเสาโมเมาราหูถ้าชอบคู่มิตรให้ใช้6336 2442ได้ทั้งนั้น1551ก็ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรนะคะเกิดวันอังคารที่3พฤษภาคมนะคะปี03เวลา15นาฬิกาถามเรื่องงานเงินสุขภาพและอุปสรรคในปีนี้ค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับสุขภาพก็คงต้องดูในพื้นชะตานะครับดาวพุธเป็นดาวอายุและอยู่ในเรือนเสียก็ให้น้ำหนักมากที่สุดไมเกรนครับช่องปากครับทางเดินหายใจภูมิแพ้ครับอีกกลุ่มหนึ่งฮะเน้นในเรื่องพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองพวกนี้แม้กระทั่งเบาหวานลิสีดวงอันนี้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวส่วนงานกับเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรงานถ้าเทียบกันกับในช่วงสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับถ้าเทียบกับช่วงย่าง56ที่ผ่านมาผมถือว่านิ่งและมีปัญหาน้อยลงถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะได้รับการซัพพอร์ตอุปถัมภ์และปีนี้ถ้าคุณอยากเริ่มอะไรใหม่ๆให้ทำนะให้หาพวกพ้องให้ล็อบบี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการเงินยังคงเป็นปัญหาครับไม่มีหนี้จะมีหนี้ครับถ้ามีอยู่แล้วอาจจะเหนื่อยยากมากขึ้นของคุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เอาละค่ะตอนนี้มี1สายจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจากคุณอะไรคะเจนูสีคำค่ะจ้าจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันพุธวันที่20กันยาค่ะจ้าพ.ศ.ค่ะ10โมงถึง11โมงค่ะพ.ศ.อะไรจ้า2522ค่ะ2500เท่าไหร่นะคะค่ะ22ใช่ไหมฮัลโหล2500เท่าไหร่นะคะ22ค่ะ22 okay. นะคะ20กันยา22เวลาประมาณ10ถึง11โมงนะคะจ้ะค่ะก็เป็นคนวันพฤหัสบดีนะครับ
ก็บอกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยส่วนใหญ่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใช้เงินเก่งมักจะมีปัญหาสภาพคล่องเป็นระยะคุณเองก็คงได้รับผลกระทบแบบนั้นเหมือนกันนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับรับจ้างค่ะปลอกผลไม้ในโรงงานค่ะปลอกผลไม้เหรอฮะก็เป็นงานใช้แรงงานเนาะค่ะคือถ้าถามว่าสิ่งที่ทำฉลกไหมที่ผมทายผมบอกว่าไม่ฉลกนะที่ทายแบบนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนอาชีพนี้นะเพียงแต่ว่าในดวงเนี่ยลักษณะงานที่คุณทำเนี่ยมันไม่เด่นจริงๆเป็นไปได้ไหมถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองไปดูแลพวกงานเอกสารงานธุรการนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะงานขายอันเนี้ยจะยกระดับชีวิตคุณเยอะเลยหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะทำเสริมพวกหาอาชีพขายตรงพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าสิ่งไม่ยากเท่าไหร่ด้วยก็อันนี้เป็นเป้าหมายที่คุณต้องพยายามเดินไปให้ถึงกับอาชีพที่โดดเด่นเพราะไม่งั้นมันจะเป็นทรงเดิมอย่างนี้ตลอดถูกไหมล่ะคุณมีปัญหาเรื่องเงินมาตลอดชีวิตเป็นระยะแทบจะไม่มีเงินเก็บเลยมันคือเรื่องจริงนะครับแล้วก็ในแง่ของสุขภาพก็ฝากระวังนะครับในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อกระดูกในเรื่องของพวกลำไส้ขับถ่ายแล้วก็พวกภูมิแพ้ค่ะนะวันนี้อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยฮะแล้วเงินที่เขาจะยืมไปแล้วอ่ะจะได้คืนหมดไหมคะจำไว้นะดวงเนี้ยตัวเราเองก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถูกไหมจะช่วยเหลือใครไม่ต้องใจดีจนเกินไปก็ได้แต่ว่าในช่วงย่าง37เนี่ยพูดจาคุยกันดีๆยังพอได้นะครับก็พูดง่ายๆให้พยายามทวงถามให้มันเสร็จสิ้นก่อนวันเกิดนะคุยดีๆให้เขาผ่อนผันผ่อนชำระยังพอมีโอกาสที่จะคุยกันรู้เรื่องฮะค่ะค่ะแล้ววันหลังไม่เอานะจำไว้เลยไม่ให้ใครขอยืมสนิทแค่ไหนก็ไม่เอาค่ะค่ะฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณเนี่ยไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังหรือพวกช่วยสุนัขแมวจรจัดก็ได้ค่ะค่ะนะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใจช่วยเนาะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอรุณรัตน์นะคะเกิดวันที่21มิถุนายนปี13ค่ะตี 4:50 ครับเช้าเป็นวันอาทิตย์นะคะเมื่อไหร่จะหมดหนี้งานเงินโชคลาภและอุบัติเหตุค่ะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะผมดูหลังวันเกิดเลยละกันอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องงานนะนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็เรือนคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันมีระยะห่างให้กันบ้างถ้าทำงานอยู่แล้วพยายามรักษาสถานภาพจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้มีสิ่งใหม่รองรับซะก่อนส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็ทายแล้วอย่าตกใจแล้วกันย่าง47ที่กำลังจะมาถึงยังไม่หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมกลัวย่าง48จะมีภาระเพิ่มจะหายใจคล่องขึ้นจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงช่วงย่าง49ไอ้48นี่อาจจะเป็นทรงนี้นะพอดีสักระยะเหมือนจะมีหนี้ใหม่ต้องระวังนะครับอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ปีจอนี้หาโอกาสไปทำฟันกูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมะนะคะเกิดวันที่18เมษายนปี16ค่ะวันพุธกลางวันเวลาประมาณ10โมงถึงเที่ยงนะคะทำบุญเสริมดวงอะไรดีเนื้อคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะครับเกณฑ์ความรักยังพอมีโอกาสลุ้นอีกครั้งเล็กๆในช่วงอายุย่าง45นะครับปีหน้าใช่ก็คือเลยเมษาหน้าค่ะพอมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจคบหาจริงจังอาจจะเจอก่อนในช่วงนี้แต่มีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังในช่วงหน้าแต่ถ้าหลุดจากนี้ไปผมยอมแพ้ส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับก็ให้ไปถวายหลอดไฟที่วัดนะครับลองดูว่าในวัดนั้นใช้แบบไหนและถ้าสะดวกเปลี่ยนกาลีให้เป็นสีไปทำในวันพระฤหัสบดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนพัฒน์นะคะเกิดวันพุธที่6มกราคมปี31เวลา6โมงเย็นจะมีลูกไหมนะคะการเงินอนาคตและคู่ครองค่ะถ้า6โมงเย็นแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับ
ผู้ชายเนาะผู้ชายค่ะความจริงต้องถ้าดูดวงคุณแม่เนี่ยจะชัดกว่าว่ามีลูกได้ไหมใช่จะชัดกว่าต้องดูควบคู่กันนะครับส่วนในเรื่องของการเงินอ๋ออันนี้แสดงว่ายังไม่มียังไม่มีคู่ครองสมมติถ้าดูคุณเดียวดวงของคุณนะครับแต่อย่างที่เรียนนะต้องดูประกอบในส่วนของคุณเองก็ถือว่าเกณฑ์ในแง่ของการมีน้องเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ยากเย็นนะครับแต่ก็ต้องดูคู่ประกอบเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยอนาคตส่วนความรักคู่ครองในช่วงอายุย่าง29นี้เนี่ยถ้าโสดจะมีคนเข้ามานะครับแต่ต้องดูให้ดีว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วหรือไม่และพื้นชะตามักจะมีปัญหาเนื่องจากบุคคลอื่นอยู่เป็นระยะสภาพคล่องเสี่ยงโชคไม่เชียร์ระวังถูกหลอกลวงระวังคนเอารัดเอาเปรียบในแง่ของเงินทองโดยเฉพาะถ้าเข้าย่าง30ไปแล้วระวังให้ดีครับค่ะการเงินเป็นไงบ้างคะก็อย่างที่เรียนเนี่ยย่าง30ไปแล้วนะการเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดนะคะ024960493 024960494นะคะSMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ